็นเท่าไรจะต้องใช้อะไรแลกมาก็ต้องยอมรอนานมั้ยครับเดียวเออแล้วเรื่องทีสิทธิ์อะไปถึงไหนละก็เรื่อยๆอะแล้วแกทำเรื่องอะไรอะพวกการศึกษาในชุมชนน่ะพอดีเราจะหาข้อมูลไปทำงานด้วยทำงานเอ้าเห็นก็แสดงว่าแกจะกลับไปเป็นครูแล้วอ่ะดิแล้วแกว่าไงอ่ะก็ต้องแล้วแต่แกป่ะเรื่องแบบนี้จะมาถามกันได้ยังไงอ่ะก็เราก็ยังลังเลอยู่เลยอ่ะเพราะว่าจริงๆก็สงสัยอะไรบางอย่างอยู่สงสัยอะไรอ่ะไม่บอกดีกว่าเอาไว้เดี๋ยวเราหาคำตอบเองจะไปไหนเหรอคะอ๋อผมต้องไปทำงานนะครับมีอะไรให้แก้วช่วยไหมคะยังไม่ใช่ตอนนี้ครับเพราะว่าคุณตอนนี้พักก่อนดีกว่าคุณจะถามมาด้วยอยากไปเดินเล่นในเมืองเนี่ยแกต้องทำยังไงเหรอคะผมว่าคุณอยู่ในห้องไปก่อนดีกว่านะครับข้างนอกมันอันตรายเอาเป็นว่าผมว่างเนี่ยเดี๋ยวผมพาคุณไปเองค่ะหรือว่าถ้าเกิดคุณหิวเนี่ยคุณไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตข้างๆก็ได้นะถ้าเกิดซื้อมาทำเองเนี่ยมันประหยัดกลับมากี่โมงคะอ
ยังไม่มาก็เลยไปซื้อน้ำมาให้อ่ะน้ำบวยแล้วนี่แกรู้ได้ไงว่าเราชอบกินน้ำบวยแกก็กินเป็นอยู่สองอย่างป่ะกินน้ำบวยกับข้าวมันไก่ทอดเนี่ยไม่เบื่อบ้างเหรอเราไม่เห็นเรารู้บ้างเลยอ่ะว่าแกชอบกินอะไรอ่ะแกเคยสนใจใครด้วยเหรอชอบเป็นชาเย็นเนาะอืมชาสมชื่อเลยเนาะแล้วแกชอบกินอะไรกันถามเลยนักหนาเนี่ยเอาก็สนใจไงอยากรู้ก็ไม่ได้หรอที่แกยังรู้ของเราได้เลยอยากรู้เหรออืมอยากรู้ก็หัดสังเกตแล้วดิทำไมต้องให้บอกด้วยอ่ะวันนี้พอแค่นี้ออกได้ค่ะแล้วเดี๋ยวอย่าลืมไปหาคำตอบมาให้พี่นะได้ค่ะงั้นหนูกลับกันก่อนนะคะได้ครับสวัสดีครับก็ดีอ่ะพอเห็นแกสอนแบบเนี้ยฉันชักอยากเป็นครูบ้างแล้วสิเอ้าทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันน่ะหลังจากฉันไปฝึกงานที่โรงแรมมาฉันรู้สึกไม่ค่อยชอบอ่ะไม่ชอบตัวเองเวลาไปอยู่ในสังคมหรูหราแบบนั้นอ่ะมันรู้สึกแปลกอ่ะแบบเหมือนมันไม่เหมาะอ่ะแต่เราว่าแกเป็นครูก็ดีนะจะได้สอนโรงเรียนเดียวกันไงแกสอนอังกฤษส่วนเราก็สอนเลขใครเขาอยากไปสอนที่เดียวกันกับแกนะทุกวันนี้เจอหน้าก็เบื่อจะตายเราอ้าวนี่ไม่อยากเจอจริงเหรอไอเราก็คิดว่าถ้าแกเป็นครูเราก็จะอยู่กับแกที่นี่แหละแล้วทำไมต้องขึ้นอยู่กับฉันด้วยอ่ะอยากทำอะไรก็ทำไปดิก็อยากอยู่ด้วยอ่ะไม่ได้หรอรอด้วยดีโอ้ยชาเย็นเอ้ยThank you.
เดี๋ยวผมจะกลับไปตอนค่ำนะเชิญเอาตะกร้ามาให้หน่อยดิขอบใจนะขอโทษนะที่ฉันไม่ได้บอกแกฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันน่ะลงมันก็เพื่อนฉันแล้วมันก็บอกว่ามันรักแกมากอะแล้วฉันก็คิดว่าถ้าเกิดว่าแกได้อยู่กับลงอะแกก็คงไม่ต้องลำบากคนรวยแบบพวกแกก็คงคิดเหมือนกันหมดเลยอะดิว่าพวกคนจนน่ะยังไงก็ไม่มีความสุขแต่มันไม่จริงเว้ยความสุขของฉันน่ะมันไม่อยู่ที่เงินมันอยู่ที่ฉันพอใจสิ่งที่ฉันเป็นตอนนี้มากกว่าแล้วแกเองอ่ะก็ไม่ต้องหวังดียัดเยียดอะไรที่ฉันไม่อยากได้ไม่หรอกนะชาแกไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วล่ะแค่นี้ฉันก็รู้สึกผิดมากพออยู่แล้วอ่ะฉันขอโทษนะแกอย่าโกรธฉันเลยนะฉันรู้ว่าแกหวังดีฉันไม่กดแกหรอกตอนนี้ฉันเสียเพื่อนรักฉันไปคนนึงละฉันไม่อยากเสียแกไปอีกคนอันนี้เราแม่แกไปไหนอ่ะไปตลาดอ่ะหรอเมื่อกี้ฉันเห็นน้องแกคุยกับใครก็ไม่รู้อ่ะพี่เมย์มาก็เลยให้พี่ชอนเข้าไปรอในห้องพี่ก่อนไงชอนชอนอยู่ในห้องรออยู่ตรงนี้ก่อนพี่รอให้สองคนนั้นเขาเข้าไปเขียนแป๊บไม่ได้คนซะหน่อยเข้ามาก็เจอตั้งอยู่ตรงเนี้ยเออนั่นแหละแต่ออกไปคุยข้างนอกได้ไหมอ่ะไม่เห็นต้องซ่อนเลยเราเห็นหมดแล้วแล้วก็ไอ้รูปเนี้ยไม่เห็นจะหล่อเลยอ่ะไว้เราเอารูปใหม่มาเปลี่ยนให้ได้ปะ
ล่ารู้อะไรก็รู้ว่าแกชอบเราไงไม่ใช่หรอมัวแล้วไม่ได้ชอบซะหน่อยไม่ได้ชอบจริงหรอแน่ใจหรอหือแน่ใจหรอไม่ได้ชอบจริงหรอยังไงหือสรุปชอบหรือไม่ชอบคือเราจะบอกว่าเราไม่ได้กลับต่างจังหวัดแล้วนะจะอยู่กับแกที่กรุงเทพนั่นแหละจะกลับไม่กลับก็เรื่องของแกดิมาบอกทำไมไว้ไม่บอกจะรู้สึกยุ่งแบบนี้ตลอดเลยหรือเปล่าคะงานผมก็ยุ่งแบบนี้เป็นปกตินะครับมีอะไรหรือเปล่าครับพอดีมีผู้ชาย2คนเขาเหมือนจะตามแก้วเลยอะค่ะแก้วลงไปซื้อของก็ตามไปกลับมาบนห้องก็ยังตามอีกนะคะแถวนี้เนี่ยมันค่อนข้างปลอดภัยนะไม่น่ามีอะไรหรอกผมว่าคุณเนี่ยคิดมากไปเองคงงั้นมั้งคะแล้วถ้าเกิดว่าแก้วเจอเรื่องนี้ตอนอยู่คนเดียวอีกอะแก้วควรทำยังไงเหรอคะแต่ถ้าเกิดคุณอยู่แต่ในห้องก็คงไม่มีใครทำอะไรคุณได้นะครับแต่ว่าอยู่แต่ในห้องมันน่าเบื่อนี่คะไม่มีอะไรให้ทำเลยอะแก้วอยากออกไปเดินเล่นข้างนอกบ้างถ้าอย่างนั้นก็รอผมเสร็จงานก่อนสิคุณไปเองเนี่ยก็หลงเปล่าผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาไปรับคุณกลับหรอกนะแต่ถ้าเกิดคุณเบื่อเนี่ยอยู่ห้องก็หาอะไรทำสิครับมีอะไรทำตั้งเยอะตั้งแยะWow.
มคะแก้วทำเองเลยนะคะเนี่ยก็โอเคครับอิ่มแล้วเหรอคะพอดีผมทานมาบ้างแล้วครับนี่คุณเห็นพาสปอร์ตของแก้วบ้างไหมคะตั้งแต่มาถึงเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะงั้นเหรอครับค่ะแก้วจำได้ว่าวางไว้บนโต๊ะในห้องนอนนะคะคุณหาดีหรือยังล่ะหาทั่วแล้วนะคะแก้วไม่เห็นเลยอ่ะงั้นเหรอผมก็ไม่เห็นด้วยสิ